7. อนุปมาเถรคถาภาษิตของพระอนุปมาเถระพระอนุปมาเถระกล่าวสอนตนเองด้วย2คถาไว้ดังนี้ว่า213จิตที่มีความเพลิดเพลินถูกกรรมกิเลสยกขึ้นสู่ภพจึงเป็นเช่นกับหลาวท่านเว้นจากภพที่เรียกว่าหลาวและกามคุณที่เรียกว่าท่อนไม้นั้นๆเสีย214เรากล่าวอกุศลจิตนั้นว่าเป็นจิตมีโทษกล่าวอกุศลจิตนั้นว่าเป็นจิตประทุษร้ายพระศาสดาที่บุคคลหาได้โดยยากท่านได้แล้วท่านอย่ามาชักชวนเราในทางฉิบหายเลย